ับวันนี้ Delta ได้มาออกงาน Automation Expo นะครับเราก็เอาโรบอทมาทำงานโซลูชันที่เป็นลักษณะจับระหว่างนะครับแล้วก็จะมีกล้องตรวจจับชิ้นงานแล้วก็วิ่งตามจับนะครับอันนี้หนึ่งอันที่สองคือเราเอาโรบอทนะครับมาทำลักษณะเหมือนการเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับในการจับชิ้นงานนะครับอยู่3ทูลด้วยกันแล้วเราสามารถที่จะเอาขบวนการการผลิตนะครับลิงก์กับระบบคอนโทรลที่จะเชื่อมข้อมูลขึ้นไปบนระบบซอฟต์แวร์แมเนจเมนต์ได้นะครับ